ยว่าอาเซียนคืออะไรนะคะวันนี้เชอรี่จะมาพูดถึงเรื่องอาเซียนให้ฟังนะคะอาเซียนเป็นความร่วมมือระหว่าง10ประเทศด้วยกันนะคะในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะผู้ลงนามนะคะได้ร่วมกันลงนามปฏิญาณว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมานะคะประชาคมอาเซียนนะคะคือองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะจุดเริ่มต้นนะคะมาจากประเทศไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์ค่ะการก่อตั้งสำเร็จในปีพุทธศักราช2558ซึ่งในปีนั้นเองนะคะเปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้าทำงานในประเทศอื่นๆอย่างเสรีเสมือนดังเป็นประเทศของตัวเองค่ะลักษณะภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะประกอบไปด้วยดินแดนส่วนที่เป็นภาคพื้นค่ะแล้วก็เป็นหมู่เกาะนั่นเองมีสภาพเป็นภูเขานะคะที่ราบแล้วก็เป็นลุ่มน้ำยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะคะสัตว์ป่าและแร่ธาตุนั่นเองค่ะและเรายังมีแหล่งน้ำจืด นะคะที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์การเกษตรนะคะการคมนาคมและมีชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งอาหารจากทะเลนะคะและเส้นทางเดินเรือนั่นเองค่ะผู้นำอาเซียนลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่13เมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2550ณประเทศสิงคโปร์เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ40ปีของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนที่กำลังจะก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างมั่นใจค่ะระหว่าง10ประเทศด้วยกันนะคะและนี่นะคะก็เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญเลยที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนเป็นองค์กรที่มีสภาวะเป็นนิติบุคคลค่ะและในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลด้วยค่ะของเรานะคะจะตั้งอยู่ในบริเวณที่เส้นศูนย์สูตรลากผ่านทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าบริเวณอื่นๆนั่นเองนะคะและบริเวณที่ตั้งอยู่นั้นยังอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมอีกด้วยซึ่งลมมรสุมนะคะนั่นก็คือลมที่พัดผ่านระหว่างมหาสมุทรและภาคพื้นดินค่ะซึ่งเปลี่ยนทิศทางตามกาลเวลานั่นเองค่ะของเราประกอบไปด้วย10ประเทศด้วยกันนะคะมีประเทศบรูไนค่ะกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและประเทศไทยนั่นเองค่ะนะคะได้ให้สัญญาบัตรอาเซียนครบทั้ง10ประเทศนะคะเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2551นะคะกฎบัตรอาเซียนจึงบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2551เป็นต้นไปค่ะกฎบัตรของอาเซียนนะคะเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนค่ะที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลนั่นเองเป็นการวางกรอบทางกฎหมายนะคะและโครงสร้างขององค์กรที่กำหนดขอบเขตหน้าที่ที่สำคัญในอาเซียนนะคะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียนนั่นเองค่ะที่จะทำให้แล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2558ตามที่ผู้นำนะคะได้ตกลงกันไว้ค่ะวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนนะคะจะทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพค่ะมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพในการทำงานมากขึ้นนอกจากนี้นะคะกฎบัตรอาเซียนจะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลค่ะทุกคนนะคะจะเห็นได้ว่าอาเซียนเปิดกว้างมากในเรื่องของการทำงานค่ะซึ่งภาษานะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คนไทยนะคะสามารถประกอบอาชีพได้และอยากให้ทุกคนนะคะเรียนรู้ภาษากันไว้ค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ